ต้องถามเกี่ยวกับเรื่องปวดฟันแล้วไปถอนฟันหมอก็ต้องให้กั้วปาก น้ำยงน้ำยาแล้วพอถอนฟันมีเลือดอาจารย์จันจะทำให้เสียบวชไหมอาจารย์โรชิรินถอนฟันเนี่ยหมอให้กัดก็คงจะไม่เลือดเป็นกระป๋องนะไม่ถึงนะครับไม่ถึงขนาดนั้นก็ช่วงที่ถอนฟันก็จะมีเลือดออกมาแล้วหมอก็จะให้กัดผ้าก๊อซเพื่อที่จะซับเลือดครับก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมโหฬารครับถอนฟันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมโหฬารไม่ต้องแห่ขันมากอะไรทำอะไรไม่ต้องเพราะว่ามันเลือดออกมันก็นิดหน่อยพอประมาณดูอย่างท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีเนี่ยกรอกเลือดครับอ๋อกรอกเลือดใช่ๆวันนั้นอาจารย์ได้พูดแล้วในรายการถ้าคนยุคใหม่นี่จะไม่รู้อะไรคือการกรอกเลือดเขาทำกันยังไงครับกรอกเลือดในเป็นการรักษาอาการปวดหัวครับรักษาอาการปวดศีรษะของคนรุ่นในอดีตเนี่ยเขาก็จะเอาถ้าสมมติว่ามีอะไรเอามาขูดหรือบ้านเรานี่ใช้เหรียญก็ได้ครับเอามาขูดตรงท้ายทอยเนี่ยนะครับพอขูดตรงท้ายทอยแล้วก็เอากระดาษเผาไฟสมมติเอาแก้วเนี่ยกระดาษเผาไฟเนี่ยใส่แก้วพอใส่แก้วพอมันใกล้ดับดีก็เอามาโปะปุ๊บมันจะเป็นสุญญากาศแล้วมันก็จะดูดเลือดมาตุงอยู่ที่เนี่ยเสร็จแล้วก็เอาอะไรคมๆนิดนึงกรีดแล้วก็เค้นให้เลือดออกครับนั่นเป็นวิธีการบำบัดรักษาของคนในอดีตเขาเรียกวิธีการกรอกเลือดซึ่งหะดีษเกี่ยวกับเรื่องนี้มันมีอยู่2ช่วงครับก็คือมีอยู่2บทซึ่งซอฮีฮ์ทั้งคู่เลยครับหะดีษบทที่1บอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะนบีบอกว่าอัฟตอรัลฮาญิมวัลมะฮยูมคนที่กรอกเลือดกับคนที่ถูกกรอกเลือดเนี่ยเสียบวชด้วยกันทั้งคู่เลยครับตอนนี้ถ้าเราไปเจอหะดีษบทนี้มาแล้วก็ยึดเป็นบรรทัดฐานอ้าวไม่ได้แล้วสิเสียบวชแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วเรื่องนี้ไม่ได้มีหะดีษบทเดียวครับก็ยังมีหะดีษอีกบทนึงซอฮีฮ์ด้วยเหมือนกันที่บอกว่าอิฮตะจะมารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะฮุวะซออิมุนนบีก็กรอกเลือดแล้วนบีก็บวชอันนี้เป็นหะดีษทั้ง2เนี่ยอีกต้นนึงบอกไม่ได้เสียบวชอีกหะดีษนึงได้ในขณะที่บวชนี่มันก็ค้านกันใช่หะดีษทั้ง2ถ้าดูตามรูปการแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามันตะอารุดมันขัดแย้งกันมันมาฮุกกลมนี่มันแย้งกันไอ้ต้นหนึ่งว่าได้อีกต้นหนึ่งว่าไม่ได้โดยปกติถ้าหะดีษซอฮีฮ์ทั้งคู่มันนักหะดีษเขาก็จะประสานหะดีษทั้งสองเนี่ยเข้าด้วยกันก่อนครับประสานได้ไหมถ้าประสานได้ก็โอเคจบแต่นี่มันคนละขั้วเลยนี่เสียกับไม่เสียเลยแต่ถ้าประสานหะดีษทั้งสองไม่ได้ครับก็ต้องไปดูภูมิหลังของหะดีษว่าหะดีษบทไหนมาก่อนบทไหนมาหลังครับวิธีการจะไปดูหะดีษบทไหนมาก่อนบทไหนมาหลังก็ดูที่ตัวผู้รายงานครับผู้รายงานมารับอิสลามช่วงไหนอะไรช่วงไหนยังไงหรืออยู่ดูในเหตุการณ์ครับหรือมีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาเพื่อให้รู้ว่าหะดีษบทไหนมาก่อนบทไหนมาหลังครับเพราะหะดีษบทหลังนั่นจะเป็นหะดีษล่าสุดและก็เป็นบทบัญญัติล่าสุดเป็นฮุกกลมล่าสุดใช่ก็นักหะดีษก็มาพิจารณาโอ้หะดีษที่บอกว่านบีกรอกเลือดและนบีก็ถือบวช ด้วยเนี่ยเป็นหะดีษที่มาล่าสุดเพราะงั้นอันนี้เขาเรียกนาซิกมันซูกฟินหะดีษครับอะไรคืออันการยกเลิกข้อบัญญัติในหะดีษครับอันหะดีษที่มาที่หลังไปยกเลิกข้อบัญญัติหะดีษที่มาก่อนมาอันแรกเพราะงั้นฮุกกลมของการกรอกเลือดก็ไม่ได้ทำให้เสียบวชครับเพราะงั้นไปถอนฟันเลือดไหลก็ไม่เลือดไหลออกก็ไม่เป็นไรครับมันเต็มสมมติถอนเสร็จแล้วอาจารย์แต่เลือดมันยังไหลอยู่ในปากเนี่ยกลืนเลือดลงไปได้ไหมอ้าวก็อย่าไปกลืนมันสิก็บ้วนทิ้งสิอ๋อกลืนไม่ได้เพราะมันอยู่ในปากนะอาจารย์ถ้ามันซึมลงไปโดยปกติอันนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าเลือดออกมาเยอะจนแล้วก็เราก็บ้วนทิ้งไปก็อย่าไปกลืนมันครับในกรณีเดียวกันสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเบาหวานเขาก็จ้องเอาเจาะเลือดเอาไปตรวจเอาเจาะซอกเล็บเนี่ยนิดครับเขาจะมีเครื่องดีดแป๊กนิดนึงแล้วก็เลือดมันจะซึมมาหน่อยนึงเนี่ยก็ไปป้ายกระแถบวัดว่าน้ำตาลไหมในเลือดอะไรยังไงใช่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเลยครับเดี๋ยวนี้นะก็
ม่ได้ทำให้เสียบวชทำได้ทำได้ครับผมหรือพี่น้องบางคนบอกว่าต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีครับพอไปตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเขาก็จะมีคอร์สตรวจสุขภาพนะว่าตรวจอะไรบ้างครับกี่ชนิดกี่อย่างเขาก็จะแจ้งให้เราดูรายการก่อนก็ไม่ถ้าเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีเขาจะมีตัวโปรแกรมเขาจะตรวจกี่โรคกี่อะไรบ้าง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 เขาก็จะเจาะเลือดไปครับจะเจาะเลือดดูดเลือดเอาไปหลอดจะกี่ซีซีก็ว่าไปแล้วก็เอาไปตรวจว่าโรคอะไรเป็นอะไรอย่างไรตอนนี้ไปถึงไหนครับไอเจาะอย่างนี้ออกไปเนี่ยก็ไม่เสียเหมือนกันก็ไม่ได้ทำให้เสียบวชครับผมกรอกเลือดก็ไม่ได้ทำให้เสียบวชเจาะเลือดอันนี้ก็ตรวจเจาะเบาหวานก็ไม่ได้ทำให้เสียบวชครับแต่ในกรณีที่พี่น้องเจาะเลือดอย่างนี้นะเพราะบางคนเนี่ยถ้าภูมิต้านทานเขาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับเพราะถ้าเจาะเลือดออกไปแล้วดูดเลือดออกไปเยอะแล้วมันหน้ามืดมันจะเป็นลมมันไม่ไหวอะไรต่ออะไรเพราะนั้นพี่น้องก็แก้บวชได้แล้วก็ไปบวชใช้ในภายหลังคือก็ต้องดูตัวเองด้วยครับครับต้องดูตัวเองดูตัวเองด้วยว่ามันไหวไม่ไหวอะไรยังไงครับคือถ้าเราเป็นโรคแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็หยุดบวชซะไปบวชใช้ในภายหลังครับผมอัลฮัมดุลิลละห์ครับอาจารย์ครับ